อะไรที่ทำให้บิ๊กรู้สึกว่าเราอยากจะขยับไปวิ่งมาราธอนแล้วณตอนนั้นก็เริ่มแรกเริ่มทันทีเลยคือเหมือนแบบเราเห็นพวกพี่ๆโทนี่เนาะแล้วก็พี่สัญชัยวิ่งที่ซีเกมที่ผ่านมาแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราก็น่าจะมีโอกาสที่จะได้ไปยืนในจุดๆนั้นถ้าเราได้ขึ้นมาราธอนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราแพ้เวียดนามแล้วก็อินโดผมมาคิดว่าเอ้ยศักยภาพของผมเนี่ยมันพอที่จะไปวิ่งซีเกมแบบนั้นได้ไหมหรือในอนาคตถ้าเราฝึกซ้อมในระยะมาราธอนเรื่อยๆแล้วอาจจะมีโอกาสที่จะหยิบเหรียญซีเกมก็ได้เพราะว่าเนื่องจากที่ผมเคยแข่งซีเกมในระยะ10โล10,000เมตรกับ5,000เมตรมาแล้วแล้วเราคือเราสู้เขาไม่ได้เพราะความเร็วเราไม่มีเราก็ด้วยความที่เราอ่ะชอบวิ่งถนนอยู่แล้วผมคิดว่ามาราธอนอาจจะเป็นทางของผมก็ได้ผมก็เลยชาเลนจ์ตัวเองว่าเอ้ยลองขึ้นมาราธอนดูว่าเราจะทำได้สักแค่ไหนผมก็เลยตัดสินใจที่จะขึ้นมาวิ่งมาราธอนคือจริงๆระยะมาราธอนไม่ใช่ระยะที่เราเคยคิดจะวิ่งมาก่อนเคยคิดจะวิ่งไหมคิดจะวิ่งแต่ด้วยความที่มันใช้เวลาซ้อมเยอะแล้วก็เวลาผมมันก็มีค่อนข้างจำกัดอะไรเงี้ยผมก็ยังไม่ได้จะคิดจะขึ้นเร็วๆผมก็เลยเก็บสะสมมาเรื่อยๆจนถึงอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับคือผ่านซีเกมมาที่ของพวกพิสันที่โทนี่อะไรเงี้ยเห็นแล้วว่าแบบเฮ้ยเราคงจะขึ้นได้แล้วแหละอะไรเงี้ยก็เลยด้วยอายุที่มันถึงด้วยผมคิดว่าผมกะตัดสินใจแล้วไม่เกิน30ประมาณ28 29จะขึ้นผมก็ลองดูลองซ้อมดูปรากฏว่ามันก็ขึ้นได้จริงๆครับแต่ว่าผลงานมันอาจจะออกมายังไม่ตามเป้าของผมเท่าไหร่ด้วยความที่มันเป็นว่าครั้งแรกมันทําให้ประสบการณ์เราไม่มีการฝึกซ้อมเรายังไม่ครบทั้งหมดยังไม่แบบว่าดีอ่ะยังไม่ถึงกับวางพื้นฐานดีอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ผลงานออกมายังไม่ค่อยดีตามเป้าที่เราวางไว้ครับเราคิดว่าเรายังจุดอ่อนของเราในมาราธอนณสนามนั้นเราคิดว่าคืออะไรจุดอ่อนของผมคือความอดทนเลยคือด้วยความที่ผมวิ่งฮาล์ฟมาบ่อยมากแล้วพอมาวิ่งมาราธอนเงี้ยผมว่ามันต่างกันมากเลยระหว่างการวิ่งฮาล์ฟกับมาราธอนฮาล์ฟเนี่ยมันต้องใช้ความเร็วบวกความอดทนด้วยใช่มั้ยครับแต่ว่ามาราธอนเนี่ยผมลองวิ่งไปดูนะวิ่งไปกับพี่สัญชัยวันนั้นอ่ะคือความเร็วระดับที่วิ่งวันนั้นอ่ะใครก็วิ่งได้หมายถึงว่าคนที่วิ่งระดับที่แบบว่าขึ้นมาระดับชั่วโมงต่ำกว่าชั่วโมง10ได้อ่ะคือใครก็สามารถไปได้ในเพจนั้นแต่ด้วยความที่เราอดทนไม่ถึงความอดทนเราแบบน้อยอ่ะน้อยกว่าเขาพอวิ่งไปถึงประมาณโล30เรารู้สึกเริ่มเมื่อยเริ่มตึงเริ่มล้าแหละทั้งที่ก่อนระยะทางก่อนนั้นคือเราไม่ได้เหนื่อยมากแต่กล้ามเนื้อเราทนไม่ไหวนั่นแหละครับคือจุดอ่อนของผมเลยที่ผมได้รู้เลยวันนั้นว่าเฮ้ยการซ้อมที่เราซ้อมไปที่จะแข่งมาราธอนเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่การซ้อมแบบนี้มันต้องซ้อมอีกแบบนึงเพื่อที่จะทำให้เรายืดระยะในการวิ่งมาราธอนได้จนถึงโดยที่เพจเราไม่ตกเลยมันต้องซ้อมในลักษณะอีกแบบนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมซ้อมความเร็วตลอดเลยให้เราวิ่งเร็วเร็วเร็วเพราะว่าเราคิดว่าถ้าเราวิ่งเร็วแล้วพอไปวิ่งช้าๆเราจะวิ่งสบายมันสบายจริงครับแต่มันสบายช่วงแรกแต่พอหลังๆกล้ามเนื้อรับภาระเยอะๆเยอะๆรับแอคติกเยอะๆรับความเครียดเยอะๆมันทนไม่ไหวเราไม่ได้เหนื่อยมากแต่กล้ามเนื้อเราไม่ไหวแล้วมันก็เลยทำให้เราแบบต้องดีดตัวเองออกทำให้เราช้าลงเพื่อประคองตัวเองไว้ถึงเส้นชัยนั่นแหละคือจุดอ่อนความอดทนกับความเมื่อยล้าแล้วพี่สัญชัยได้มีแนะนำอะไรเราเพิ่มไหมครับในการฝึกซ้อมคือก็ได้คุยกับพี่บุญถึงมากกว่าคือหลังจากเข้าเส้นชัยก็เจอพี่บุญถึงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเอ้ยเราซ้อมยังไงอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าผมออก38โลนะอะไรเงี้ยเขาก็คือออก38โลมันถึงคือมันควรจะวิ่งถึงได้ดีแต่ว่าเขาก็ให้ตั้งข้อสังเกตว่าที่เราวิ่งไม่ถึงอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนนั้นเนี้ยเราอาจจะเก็บไมเลจเก็บไล่เรียงพวกไมเลจพวกอะไรระยะทางมาไม่ดีพอพื้นฐานเรายังไม่แน่นพอที่จะขึ้นไปถึง38โลวิ่ง42โลอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เราอ่ะยุบช่วงกลางๆถ้าเกิดเราปิดจุดอ่อนตรง30โลช่วงสักโล30ถึงโล40ได้เวลามันจะดีขึ้นอย่างนี้เยอะมากแล้วเป้าหมายมาราธอนต่อไปของเราสนามต่อไปคือที่ไหนครับตอนนี้ยังไม่มีแผนที่จะวิ่งมาราธอนที่สนามไหนแต่คาดว่าปีหน้าผมว่าเรากำลังมองอยู่ว่าจะเป็นบางแสน42หรือ ATM เหมือนเดิมแต่คงไม่ได้ออกบ่อยก็อยู่เนี่ยครับบางแสน42 ATM แล้วก็บุรีรัมย์3งานเนี้ยที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นมาราธอนครั้งต่อไปแต่ต้องดูอีกทีว่าความพร้อมผมมันขนาดไหนเราตั้งเป้าไปถึงระดับทีมชาติมาราธอนเลยนะแน่นอนครับผมตั้งเป้าที่จะไปถึงระดับนั้นอยู่แล้วว่าผมขึ้นมาราธอนเพื่อการนั้น
ถึงแม้ตอนนี้อาจจะยังไม่ถึงเพราะว่าครั้งแรกเราอาจจะทำได้ไม่ดีพออะไรเงี้ยแต่คิดว่าในอนาคตเราสามารถที่จะเป็นหนึ่งคนที่มีทีมชาติมีธงชาติอ่ะติดหน้าอกไปแข่งในซีเกมหรือระดับอื่นๆได้ในระยะมากผมก็หวังว่ามันจะเป็นเช่นนั้นตอนนี้ก็เอาโฟกัสที่ฮาร์ฟแล้วก็เก็บความแข็งแรงเก็บพื้นฐานเพื่อจะไปปูขึ้นมาทำต่อไปในปีหน้ามีแน่นอนครับมาทำปีหน้า